โมริสนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นบุ๊กแท็กกันค่ะเป็นเซตคำถามที่สำรวจการอ่านกันค่ะสำหรับบุ๊กแท็กคราวนี้ก็จะเป็น Mid Year Freak Out Book Tag ซึ่งบุ๊กแท็กเนี่ยก็จะเป็นการสำรวจการอ่านการอัปเดตการอ่านในช่วงกลางปีนี้เองค่ะตอนแรกเราก็ลังเลนะว่าเราจะเล่นบุ๊กแท็กนี้ดีไหมเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้คิดว่าเราอ่านหนังสือไปเยอะมากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าพอเราไปดูจำนวนหนังสือที่เราอ่านจบไปในของปีนี้ซึ่งตอนนี้ก็อยู่เดือน6แล้วเนาะก็คือกลางปีแล้วเราก็อ่านจบไปทั้งหมด35เล่มด้วยกันค่ะก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นบุ๊กแท็กกันดีกว่าสำหรับเซตคำถามใน Mid Year Freak Out Book Tag ก็มีอยู่ทั้งหมด13ข้อด้วยกันค่ะซึ่งแต่ละคำถามก็จะเป็นอารมณ์แบบสำรวจการอ่านสำรวจทั้งหนังสือที่อ่านจบไปแล้วหนังสือที่เราผ่านมาแล้วก็หนังสือที่เราอยากจะอ่านในอนาคตค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแต่ละข้อนี้เราจะตอบหนังสือไหนไปเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันค่ะไปที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะข้อแรกก็คือ best book you read so far this year สำหรับ best book หนังสือที่เราชอบที่สุดเท่าที่อ่านมาครึ่งปีเนาะสำหรับในปีนี้เราก็ให้หนังสือ5ดาวไปทั้งหมด11เล่มด้วยกันค่ะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะจาก35เล่มเนาะตีคร่าวๆก็คือ1ใน3ก็ประมาณ 30% ของหนังสือทั้งหมดที่อ่านไปเนาะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยค่ะสำหรับหนังสือที่ชอบนะก็คือ5ดาวที่ว่ามานี้เลยเนาะสำหรับหนังสือที่ชอบอ่ะเราก็บอกได้แบบประมาณ10เล่มค่ะแต่ว่าเอาที่ชอบๆที่ชอบๆมากๆก็ไม่ได้อีกอ่ะเพราะว่าก็ชอบทุกเล่มที่ให้อ่ะเนาะแต่ว่ามีตัดไปเล่มนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นโนเวลาเนาะก็เลยตัดออกไปเล่มนึงสำหรับหนังสือนอนฟิคชั่นที่เราชอบมากที่สุดของปีนี้ที่ได้อ่านไปเนาะก็มีอยู่2เล่มด้วยกันค่ะเล่มแรกก็คือ Manifest 7 Steps to Living Your Best Life เล่มนี้ก็เป็นแนว manifestation สำหรับ beginner เนาะก็อธิบายได้ดีค่ะยกตัวอย่างได้ดีเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ได้เพ้อฝันอะไรเรื่องนี้คือชอบมากค่ะแล้วก็มีหลายๆคนที่เขาแนะนำเรื่องนี้มาเหมือนกันนะเราก็ไปตามแบบคนที่เขาอ่านมาก่อนแล้วก็ได้เจอกับหนังสือเล่มนี้แล้วก็ชอบค่ะก็ต้องขอบคุณทุกรีวิวก่อนหน้านี้ด้วยค่ะอีกเล่มค่ะ nonfiction ที่เราอ่านจบไปแล้วเราก็ชอบก็คือ Big Magic เขียนโดย Elizabeth Gilbert เล่มนี้ก็เป็นแนวแบบว่า ไม่ใช่ imagination แบบว่าเกี่ยวกับอาร์ตอะไรประมาณนี้แล้วก็จำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้แล้วอะแต่ว่าเป็นแบบแรงบันดาลใจที่ดีมากค่ะเป็นตัวจุดประกายความอาร์ตในตัวคุณเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าก็คือชอบเหมือนกันค่ะเล่มนี้ก็เลยให้ไป5ดาวแล้วก็เป็น1ในหนังสือนอนฟิคชั่นที่ชอบที่สุดตั้งแต่ต้นปีที่อ่านมาค่ะก็อย่างที่บอกไปเนาะหนังสือที่เราชอบในปีนี้ก็คือมีถึง10เล่มด้วยกันสำหรับอีก8เล่มที่เหลือที่ไม่ใช่นอนฟิคชั่นที่เรากล่าวถึงไปแล้วอะก็คือเป็นฟิคชั่นทั้งหมดค่ะซึ่งมันเยอะมากจริงๆอะทุกคนเราแบบว่าไม่สามารถพูดจบภายในคลิปเดียวได้ค่ะแต่คร่าวๆก็คือมี The Bodyguard ค่ะเขียนโดย Catherine Sancher ภาษาไทยก็จะมีเรื่องมงรักเขียนโดยระรันดาคิดว่าอ่านถูกนะคะแล้วก็ถัดไปก็เป็น Before We Say Goodbye ที่อยู่ในเซต Before The Coffee Gets Cold ที่เป็นเพียงช่วงเวลากาแฟยังอุ่นเนาะเป็นงานของทางญี่ปุ่นค่ะถัดไปก็คืออ้าวมีอีกเล่มหนึ่งทุกคนที่เป็นนอนฟิคชันเราเพิ่งเห็นก็คือ Do It Today Overcome Procrastination Improve Productivity and Achieve More Meaningful Things เขียนโดย Darius Forex อันนี้ก็คือชอบมากค่ะเล่มสั้นมากแบบว่าร้อยกว่าหน้าเองแต่ว่าเต็มไปด้วยเนื้อหามากๆค่ะถัดไปก็มี Expiration Dates เขียนโดย Rebecca Soule เล่มถัดไปคือ Emily Wilde's Encyclopedia of Fairy เขียนโดย Heather Fawcett เล่มนี้ก็คือแบบ Magicalแฟนตาซีบอกว่านางเอกก็คือแบบว่าเป็นอยู่ในอะคาเดมีอ่ะไปทำวิจัยเรื่องเฟรี่ทุกคนแล้วแบบมันก็มีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นที่นางเอกต้องประจนภัยเนาะคือสนุกค่ะเล่มถัดไป The Unfortunate Side Effects of Heartbreak and Magic เขียนโดย Brianna Randall เล่มนี้ก็คือแนว Magic เนาะก็คือนางเอกอ่ะแบบว่ามี Curse ที่จะต้องแบบว่ามีการ Predict Curse ไว้แล้วก็คือต้องผ่านช่วงเวลายากลำบากที่แบบว่า struggle ทั้งตัวเองแล้วก็แบบว่าคนรอบข้างแบบ feeling ต่างๆคือเต็มมากแล้วก็มีความ magical element ที่เราชอบเราก็เลยชอบเรื่องนี้ค่ะมาแนวเดียวกันกับ The Very Secret Society of Irregular Witches เล่มนี้ก็คือแบบว่าให้ feel เดียวกันมากอ่านแล้วก็คือรู้สึกเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นอะแต่แค่แบบมัน feel เดียวกันเพราะว่ามันเป็นแนวเขาเรียกนะแนว magic แนว witches เหมือนกันค่ะ
อีกเล่มหนึ่งเล่มสุดท้ายที่เพิ่งอ่านจบไปแล้วก็รีวิวไปแล้วทุกคนก็คือCheck and Mate เขียนโดย Ali Hazelwood ค่ะนักเขียนในดวงใจของเราซึ่งเราชอบ The Love Hypothesis มากๆเล่มนี้ก็คือแบบชอบเหมือนกันค่ะทั้งๆที่ไม่ได้อยู่ในแนวอะคาเดมีขนาดนั้นแต่ว่าก็คือเป็นแนวเกี่ยวกับตามชื่อเรื่องเลยเนาะหน้าปกก็คือดูออกอยู่ว่ามันเป็นแนวแบบมาร์ครุกอะไรเงี้ยก็คือดีค่ะเรื่องนี้คือทำรีวิวแล้วเพิ่งทำรีวิวเลยทุกคนไปดูกันได้ค่ะต่อไปค่ะ Best Sequels You Read So Far This Year ปีนี้เรายังไม่ได้อ่านภาคต่อเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็มีอยู่เล่มนึงที่เราชอบเนาะก็คือเราเอ่ยไปแล้วด้วยก็คือเรื่องนี้เลยBefore We Say Goodbye ซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่4ในซีรีส์ Before the Coffee Gets Cold ในช่วงเวลากาแฟยังอุ่นเนาะเล่มนี้ก็คือดีขึ้นมาค่ะคือดีขึ้นมาในความหมายของเราคือเราชอบเล่มแรกมากเล่มที่2เล่มที่3รู้สึกเฉยๆเพราะว่ารู้สึกว่าคอนเซ็ปต์มันค่อนข้างคล้ายกับของเดิมไม่ได้มีอะไรแบบว่าเปลี่ยนใหม่โอเคก็เข้าใจแหละเล่มนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนใหม่ทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าฟีลลิ่งอ่ะมันแบบมันทัชใจเรามากกว่าเล่มที่2เล่มที่3ตอนแรกอ่ะคิดว่ามันเป็นเพราะว่าภาษาหรือเปล่าเพราะว่าเล่มแรกที่เราชอบมากๆอ่ะเราอ่านเป็นภาษาไทยทุกคนแต่ว่าเล่มที่2กับเล่มที่3เนี่ยเราอ่านเป็นภาษาอังกฤษคราวนี้เราก็คิดว่าเป็นเกี่ยวกับภาษาแหละแต่พอเราอ่านเล่มที่4เรากลับชอบขึ้นมาเฉยเลยแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับภาษาค่ะนั่นแหละก็เลยคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับภาษาแล้วก็ชอบเล่มนี้มากๆค่ะสำหรับข้อที่3ของ Book Tag คือ New Release You Haven't Read Yet But Want To สำหรับNew Release ที่ออกในปี2024นี้คือมีหลายเล่มมากเราเคยทำคลิปหนังสือ24เล่มที่ออกในปี2024ที่เราอยากอ่านเนาะในลิสต์นั้นน่ะก็คือทั้งหมดเลยแต่ว่าคืออย่างที่บอกไปเนาะในลิสต์นั้นน่ะมันมี24เล่มแต่คราวนี้1ใน24เล่มนั้นน่ะยังไม่ออกในปี2024ทุกคนแต่คือเขาอะบอกว่าเขาจะออกเราก็เลยหยิบมาในลิสต์ของปี2024นั่นก็คือเล่มที่3ของ The Fourth Wing ค่ะชื่อว่า On Storm ซึ่งเขาอะบอกวันที่ออกมาแล้วก็คือจะออกในเดือนมกราคมปี2025ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดออกไป1เล่มเนาะก็คือทั้งหมดnew release ของเราในปีนี้ก็คืออยู่ที่23เล่มค่ะแล้วคราวนี้เราอะไปตกสำรวจทุกคนตกสำรวจหนังสือเล่มนึงของนักเขียนที่เราอะเพิ่งค้นพบว่าเอ้ยงานเขียนของเขาดีอยู่นะก็คือ Ashley Poston ค่ะปีที่แล้วเราอ่านเรื่อง The 7 Year Sleep ไปซึ่งเราอะชอบมากแล้วเราก็ทำรีวิวแล้วด้วยทุกคนคราวนี้เราตกสำรวจเขาไปได้ยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเราก็ไปเจอมีคนพูดถึงเล่มนี้เราก็แบบเฮ้ยเอ้าเขามีออกมาในปีนี้ด้วยคราวนี้ก็คือเราก็เลยเอาเล่มนั้นค่ะ A Novel Love Story เข้ามาในลิสต์นี้ด้วยก็คือเป็นทั้งหมด24เล่มเหมือนเดิมค่ะแต่คราวนี้เราอะทั้ง24เล่มที่ออกมาเนี่ยคือมันยังออกไม่หมดนะก็คือออกไล่เรียงตามมาเรื่อยๆทั้งหมด24เล่มเนี่ยตอนนี้เราอ่านจบไปทั้งหมด7เล่มค่ะก็เหลืออีก14เล่มป่ะนะถ้าเราคิดเลขไม่ผิดไม่ใช่14ละ17เล่ม17เล่มทุกคนที่เราอยากอ่านค่ะข้อนี้ก็ตอบว่าประมาณ17เล่มค่ะก็เยอะอยู่เนาะข้อถัดไปค่ะ most anticipated book that released in the second half of the year ก็คือหนังสือที่เราอยากจะอ่านแล้วก็ออกในครึ่งปีหลังของปีนี้เนาะเดี๋ยวเรามาไล่ดูด้วยกันค่ะใน24เล่มนั่นแหละว่ามีเล่มไหนกำลังจะออกในครึ่งปีหลังบ้างสำหรับในเดือน7เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าครึ่งปีหลังก็ถือว่าเดือน7เป็นต้นไปค่ะสำหรับเดือน7ก็มีเรื่อง The Grandest Game เขียนโดย Jennifer Lynn Barnes ซึ่งเล่มนี้เป็นเล่มที่อยู่ในซีรีส์ของThe Inheritance Games ด้วยซึ่งซีรีส์นั้นน่ะเป็นซีรีส์ที่เราชอบมากค่ะมีเขาบอกว่ามีความ Knife Out อ่ะคือเราอ่ะเพิ่งไปดู Knife Out มาแล้วก็แบบชอบเหมือนกันนะแบบมีความแบบเกิดเหตุการณ์แบบปู่เขาเสียชีวิตแล้วเขาก็เปิดพินัยกรรมออกมาทุกอย่างในพินัยกรรมไม่ใช่ทุกอย่างในพินัยกรรมทรัพย์สมบัติทุกอย่างของคุณปู่อ่ะถูกยกให้นางเอกซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับครอบครัวนี้เลยค่ะแล้วทุกคนก็คือสงสัยว่าแบบเอ๊ะหรือว่าเป็นลูกบอกว่าลูกนอกสมรสหรือว่าเป็นหลานนอกสมรสอะไรหรือเปล่าทำไมอยู่ดีๆถึงถูกได้รับมาเป็นผู้รับมรดกแบบพันล้านหมื่นล้านของคุณปู่อะไรประมาณนี้ค่ะเรื่องนี้ก็คือแบบว่ามีความมิสทรีมีความแบบพาซูมากแบบว่าพาซูแบบว่าเขาเรียกว่าแบบลึกลับซับซ้อนไม่ได้น่ากลัวแต่ก็แบบลุ้นมากแล้วก็แบบข้อดีของเรื่องนี้คือช็อตแชปเตอร์ค่ะช็อตแชปเตอร์ก็คือเหมือนว่าแต่ละบทอ่ะมันสั้นมากแล้วพอเราอ่านจบปุ๊บเราแบบเฮ้ยเอ้าจบแล้วจบแล้วแล้วเราก็แบบเหมือนทำให้ไปต่อไวทำให้อ่านไวมากค่ะเรื่องนี้ถัดไปค่ะมาที่เดือนกันยายนเดือนกันยายนมีออกอยู่ทั้งหมด3เล่มด้วยกันค่ะก็มี A Witch's Guide to Magical
Innkeeping เขียนโดยแซงกุมวันดานะเรื่องนี้เป็นภาคต่อของ A Very Secret Society of Regular Witches ก็ตั้งใจจะอ่านค่ะเพราะเล่มนั้นคือชอบมากค่ะถัดไปค่ะ Somewhere Beyond the Sea อันนี้เขียนโดย TJ Clune ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นภาคต่อของ The House on the Cerulean Sea เนาะไม่ก็เป็น Companion Novel ค่ะถัดไปค่ะเป็น The Life Impossible เขียนโดย Matt Haig ค่ะเล่มดังของเขาก็คือ The Midnight Library เรื่องนั้นก็คือชอบเหมือนกันค่ะก็เลยเรื่องนี้ก็เลยมาต่อของเขาค่ะแล้วก็อีกเรื่องค่ะ A Novel Love Story เขียนโดย Ashley Poston ค่ะเรื่องนั้นก็คือน่าจะออกครึ่งหลังของปีนี้นะก็คืออยากอ่านเหมือนกันค่ะเล่มนั้นถัดไปค่ะข้อที่5 Biggest Disappointment ก็คือเล่มที่รู้สึกผิดหวังอ่านแล้วรู้สึกผิดหวังของปีเนาะก็ความผิดหวังก็มันเนื่องมาจากเรามีการคาดหวังในตัวหนังสือนะก็มีอยู่2เล่มด้วยกันค่ะที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะแบบทำได้ดีกว่านี้เพราะว่าเราอ่ะก็เป็นแฟนนักเขียนเนาะอ่านงานของเขามาเยอะเราก็เลยรู้สึกคาดหวังในตัวนักเขียนในตัวงานของเขาค่ะเล่มแรกก็คือ Funny Story เขียนโดย Emily Henry เรื่องนี้ก็คือเราชอบเขาจาก Book Lover เนาะ People We Meet on Vacation เนี่ยรู้สึกเฉยๆไม่ได้แบบชอบมากๆขนาดนั้นแต่ Book Lover ก็คือชอบเลยค่ะแล้วคราวเนี้ยมาเจอ Funny Story คือทุกคนคือ hype มากก็เลยรู้สึกผิดหวังค่ะถัดไปค่ะอีกเล่มนึงก็คือNot In Love เขียนโดย Ellie Hazelwood ค่ะก็แปลกเหมือนกันนะว่าในปีนี้เรามีทั้งที่แบบว่าเจองานที่ชอบมากๆแล้วก็ชอบน้อยมากๆของอลิเฮสวูดเนาะก็ Not In Love ค่ะเราก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ค่ะเรื่องนี้ Biggest Surprise ค่ะของปีนี้ที่อ่านจบไปเนาะคือจริงๆแล้วอะเราอะก็คือทุกเล่มที่เราชอบเนาะส่วนไหนก็คือแบบจริงๆเราก็มีคาดหวังแหละสำหรับนักเขียนที่เราเคยอ่านมาก่อนนะแต่พอเราชอบมากๆเนี่ยเราก็เซอร์ไพรส์ทุกครั้งค่ะแต่คราวนี้มันมีอยู่เล่มนึงทุกคนที่เราอะไปดู recommend มาว่าถ้าเกิดชอบหนังเรื่องนี้นะแล้วแบบลองไปอ่านเล่มนี้นะเราจะชอบคืองี้เราอะก่อนหน้านี้เราอะดูเรื่อง Anyone But You ไปแล้วก็ชอบมากๆค่ะคราวนี้เขาก็แนะนำว่าลองไปอ่าน My Temptation สีที่เขียนโดย P.L. Swan คราวนี้เราก็อ่านแล้วเราก็แบบเฮ้ยชอบมากเลยอะแต่ว่าคือมันเป็น NC เยอะนะแต่ว่าชอบแบบว่าชอบการไหลลื่นของของเรื่องอะไรเงี้ยแล้วแบบมันฟิลเดียวกันกับหนังเรื่องที่เขาแนะนำมาเลยค่ะ Anyone But You ก็เลยยกให้เล่มนี้เป็น Biggest Surprise of This Year ค่ะต่อไปค่ะเป็น Favorite New Author เรายกให้2คนนี้ดีกว่าค่ะคนแรกคือคุณอลิซาเบธกิลเบิร์ตเขียน Big Magic ค่ะเรารู้สึกว่าเขามี imagination มีความแบบว่าศิลปะในตัวเองอะสูงมากแล้วก็แบบว่าสามารถเล่าเรื่องแล้วก็ motivate คนอ่านได้ดีค่ะก็เลยยกให้เขาเป็นนักเขียนคนโปรดคนใหม่ของเราเนาะอีกคนก็คือบรีแอนน่า แรนดัลล์เขียน The Unfortunate Side Effects of Heartbreak and Magic ก็ชอบเรื่องนี้เนาะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเขียนแบบว่าเขาเขียนสนุกอยู่ทุกคนแล้วก็แบบว่าถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครแต่ละตัวออกมาได้ดีค่ะก็เลยชอบคุณคนนี้ค่ะถัดไปค่ะ Newest Fictional Crush ก็คือชอบตัวละครตัวไหนในหนังสือบ้างเนาะเรายกให้2คนค่ะคนแรกคือจัสตินจาก Just for the Summer เขียนโดย Abby Hamness เรื่องนี้คือพระเอกแบบ Green Flag เขาเรียกพระเอก Green Flag เนาะหูนี้เขาชอบแบบว่า Green Flag Red Flag กันคราวเนี้ยคือพระเอกอ่ะเขาบอกว่ามีความอบอุ่นสูงแล้วก็แบบว่าเขาแบบเขาดีอะทุกคนคือเขาไม่มีท็อกซิกแบบเข้าใจนางเอกทุกอย่างพร้อมทำเพื่อนางเอกทุกอย่างไม่ได้สปอยนางเอกนะแต่ว่าแบบว่าเป็นคนที่เข้าใจโลกสูงอะคือก็เลยชอบคนนี้ค่ะอีกคนหนึ่งคือโนแลนซอยเออร์อันนี้ก็คือมาแนวเดียวกันเลยอะโนแลนซอยเออร์เนี่ยก็คือเป็นพระเอกในเรื่องเช็คแอนด์เมดเนาะนี่ก็มาแนวเดียวกันเลยกรีนแฟลกแล้วก็แบบว่าทำเพื่อนางเอกอะทำเพื่อนางเอกเพื่อที่จะให้นางเอกอะไปสู่จุดที่นางเอกควรจะไปถึงแม้ว่าตัวนางเอกอะจะไม่อยากไปก็ตามแบบว่าซัพพอร์ตใส่ซัพพอร์ตเลยประมาณนี้ก็เลยชอบสองคนนี้ค่ะก็มีจัสตินกับโนแลนค่ะถัดไปค่ะ Book That Make You Cry เราอ่ะไม่ได้ร้องไห้อะไรขนาดนั้นนะสำหรับในปีนี้ค่ะแต่ว่ามีอยู่ประมาณ4เล่มด้วยกันค่ะที่เรารู้สึกว่าแบบเกือบจะร้องไห้เนาะเล่มแรกคือ Just For The Summer เขียนโดย Abby Hamness เล่มนี้ก็คือถ้าเกิดทุกคนไปดูรีวิวอ่ะก็คือเป็นเรื่องที่ทุกคนอวยก็คือมันสมกันอวยอ่ะทุกคนคือมันดีมากทุกคนไม่มีการท็อกซิกเรื่องราวคือเหมือนแบบนางเอกกับพระเอกเนี่ยเขาเหมือนอารมณ์โดนคำสาปอ่ะก็คือพอเลิกปุ๊บ
คนที่เขาเลิกอ่ะก็จะไปได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่คราวนี้เขาก็เลยแบบโอเคถ้างั้นเราลองมาคบกันแล้วก็เลิกกันแบบตกลงจะเลิกกันด้วยนะแล้วพอเลิกกันอ่ะก็จะได้ไปเจอโซเมทที่แท้จริงอะไรประมาณนี้คราวนี้ก็พอแกล้งเป็นแฟนกันแกล้งคบกันลองคบกันดูเพื่อที่จะเลิกกันนะกับรักกันจริงๆอืมสนุกเลยทุกคนเรื่องนี้มีทั้งอิโมชันแนลแบบว่าคือมันดีอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะทุกคนเรื่องนี้ Just for the Summer ค่ะถัดไปค่ะ Expiration Dates เขียนโดย Rebecca Chow เรื่องนี้ก็คือพระเอกก็คือดีงามเหมือนกันพระเอกแบบสายซัพพอร์ตสายแบบว่าคอยดูแลนางเอกตลอดเวลาค่ะทุกคนเรื่องนี้เราทำรีวิวไปแล้วด้วยทุกคนก็คือแสดงว่าเราต้องชอบมากๆค่ะก็ emotional เช่นกันเรื่องนี้เรื่องถัดไปค่ะ Check and Mate ก็คือสายซัพพอร์ตพระเอกสายซัพพอร์ตแล้วก็แบบซึ้งโดยที่แบบไม่น่าจะซึ้งได้ตอนแรกเปิดมาแบบคอมเมดี้มากเลยนะแต่แบบไปมาคือซึ้งเฉยเลยถัดไปค่ะ The Unfortunate Side Effects of Heartbreak and Magic เรื่องนี้ก็ก็ชื่อเรื่องเนาะมีการ heartbreak อะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นเลยทุกคนก็คือพอแบบตอนที่มันเริ่มคลี่คลายอะไรอย่างเงี้ยปมคลี่คลายแล้วก็solution ต่างๆมันออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็ได้รับรู้ว่าเรื่องราวมันแบบคลี่คลายแล้วก็โอ๊ยไม่อยากจะสปอยอ่ะคือเล่ายังไงดีคือครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับทุกคนค่ะทั้ง4เรื่องนี้เลยคือมันสำคัญที่ครอบครัวเราคิดว่าหลายๆคนถ้าได้อ่านจุดเนี้ยก็อาจจะทัชฟีลลิ่งได้ถัดไปค่ะ Book That Make You Happy อันนี้ก็คำตอบสำหรับข้อนี้นะเราขอตอบเป็นหนังสือที่เราชอบอ่านแล้วชอบแล้วกันเนาะคือมันเยอะมากอ่ะเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะก็หนังสือที่เราอ่านแล้วชอบค่ะก็คือเป็นหนังสือที่เราอ่านแล้วทำให้เรามีความสุขค่ะต่อไปค่ะ Most Beautiful Book You Bought So Far This Year ปีนี้เราไม่ได้ซื้อหนังสือเลยทุกคนก็คือใช้วิธีการยืมเอาทั้งนั้นเลยค่ะก็ไม่มีทุกคนแต่ว่าหนังสือที่เราแบบลองนึกๆดูนะแล้วก็นึกถึงปกเขาอะแล้วก็นึกได้อยู่เล่ม2เล่มเหมือนกันนะสำหรับเล่มที่แบบสวยมากๆก็จะเป็นแนวแฟนตาซีค่ะเล่มแรกคือEmily Wells Encyclopedia of Fairy เล่มนี้ก็คือแบบรายละเอียดมันเยอะมากทุกคนสวยมากอีกเล่มก็คือ The Unfortunate Side Effect of Heartbreaks and Magic เล่มนั้นก็คือแนวแมจิกเนาะก็คือสวยค่ะชอบมากค่ะ2เล่มนี้ข้อถัดไปค่ะ What books you need to read before the end of the year ก็คือลิสที่อยู่ในลิสต์ทั้งหมดค่ะแล้วก็มีหนังสือที่ค้างๆอยู่เนาะแล้วก็มีหนังสือที่เป็นแบบภาคต่อที่เราอ่านแล้วเราชอบค่ะอย่างเช่นแบบเราอ่าน Divine Rival ไปแล้วเราก็คือชอบใช่ไหมเราก็เลยจะอ่าน The Rootless Valve ต่อแต่ว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้ลิสต์ตัวเนี้ยไว้ในลิสต์ที่เป็น Anticipated Book ของเราเนาะก็ประมาณนี้ค่ะก็เป็นภาคต่อแล้วก็หนังสือที่เราลิสต์ทั้งหมดที่ออกในปี2024ค่ะก็เป็นหนังสือที่เราอยากอ่านก่อนสิ้นปีค่ะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับในการสำรวจการอ่านหนังสือของ Mid Year Freak Out Book Tag เนาะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็คือเราอยากจะเสริมอยู่2เล่มทุกคนคือมันตกสำรวจอีกแล้วเราตกสำรวจอีกแล้วว่าหนังสือที่เราชอบให้5ดาวเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดประมาณ 10-11 เล่มเนาะคราวนี้มันอยู่อีก2เล่มค่ะที่เราชอบมากๆมากๆเลยทุกคนเล่มแรกคือ Just For The Summer เขียนโดย Abby Hamness เนาะเล่มนี้คือถ้าเกิดใครฟังมาตั้งแต่ต้นคลิปก็น่าจะรู้ดีว่าเราชอบเล่มนี้ให้ทั้งเป็นหนังสือที่เราอ่านแล้วเราเกือบร้องไห้หนังสือที่เราแบบว่าเขาเขียนดีคือเขาเขียนดีมากเล่มนี้ค่ะคือเหมือนมีครบทุกด้านนะทั้งเรื่องความรักโรแมนซ์ของคู่พระนางเรื่องครอบครัวเรื่องคนรอบข้างอะไรเงี้ยคือดีมากค่ะมีคอมเมดี้ด้วยคือสมบูรณ์แบบมากค่ะเรื่องนี้อีกเรื่องค่ะคือ The Rule Book เขียนโดย Sarah Adams ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นแนว Sport Romance เนาะก็เป็นคนที่เขาเลิกลากันไปก่อนแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะเป็นแนว Second Chance Romance พระเอกเป็นนักกีฬาแล้วก็นางเอกเป็นผู้จัดการนักกีฬาอะไรประมาณนี้แล้วถูก assign ให้ไปทำงานกับพระเอกก็ไปเจอกันอีกครั้งแล้วก็เรื่องราวก็ตามในหนังสือเลยค่ะน่าจะประมาณนี้แหละครบถ้วนทุกประเด็นแล้วสำหรับ13ข้อของ Mid Year Freak Out Book Tag เนาะเพื่อนๆคนไหนมีหนังสือที่อ่านแล้วชอบมากๆก็สามารถมาแนะนำเราได้นะคะเผื่อว่าเราจะชอบเล่มเดียวกับเพื่อนๆก็เล่น Book Tag นี้ก็สนุกดีค่ะทุกคนแล้วก็เหมือนเป็นการสำรวจรีวิวการอ่านของเรารีวิวการอ่านของเราที่ผ่านมาครึ่งปีด้วยก็
ดีเหมือนกันค่ะก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราให้5ดาวค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยค่ะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ค่ะสำหรับคลิป Book Tag ครั้งหน้าก็น่าจะเป็น End of the Year Book Tag มั้งถ้าเราจำไม่ผิดแล้วถ้าเกิดเรามีเวลาว่างเดี๋ยวเราจะมาทำกันค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมกันมาแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ